ดวงตาเหนื่อยมากเมื่อศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกจะพอใจในการที่จะนิ้วอาราธนาหลวงตาเป็นนั่นอาราธนาหลวงตาเป็นโน้นแต่หลวงตาท่านก็สนุกในการไปมีความสุขในการที่มีโอกาสได้สงเคราะห์มีโอกาสที่ได้ดึงความตนีทีเหนียวที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของบรรดาลูกหลานน่ะถ้าหากว่าไม่มีหลวงตาดึงยากเพราะความตนีนี่เหนียวมากการเสียสละการบริจาคล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นบุญเป็นกุศลมากก็คือความตนีหวงแหนนั้นมันลดน้อยลงไปเพราะความตนีเป็นตัวกิเลสมีอันละความตนีมีอานิสงส์มากกว่าทานเพื่อปรารถนาเป็นนางฟ้าเทวดาปรารถนาสวรรค์ปรารถนาเป็นเทวดาเทวบุตรอันนั้นทานด้วยความอยากเป็นเหตุทานเพื่อต้องการละความตนีจึงเป็นประโยชน์มากมีอานิสงส์มากคำว่าตนีนี่ไม่ใช่จะตัดออกได้ง่ายๆเพราะความเหนียวใดๆในโลกรู้สึกจะมาเปรียบกับความตนีนะจะไกลกันมากๆทีเดียวในถึงในทางวัตถุที่เหนียวในทางในวัตถุที่เหนียวล่ะไม่ต้องเอาอะไรดอกเอามีดเอาพระไปตัดก่อนก็ยังขาดถ้าหากว่าความเหนียวของไอ้ตัวตนีนี่จะเอาระเบิดไปโยนมันก็ยังไม่ขาดมันเหนียวมากจึงว่าหลวงตาท่านมีบารมีธรรมมากกำจัดความตนีที่มีหัวในหัวใจของบรรดาลูกหลานขาดไปตามๆกันไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแก่ลูกหลานที่มีโอกาสได้มีโอกาสที่เป็นลูกเป็นหลานน้องตาแล้วก็ความตนีทีเหนียวที่มีอยู่นั่นก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปตามกำลังของแต่ละลายแต่ละลายจึงเมื่อความตนีมันเหนียวจริงๆเหตุผลของความตนีเขาก็มีเหตุผลเขาพร้อมทุกอย่างที่มารวมกันเป็นคำพูดว่าตนีมารวมเป็นคำพูดว่าตนีเป็นกิเลสส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกิเลสมันก็ในกอใน
คอก็มีตามีหูมีจมูกมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีจนกระทั่งน้ำเหงื่อน้ำไข้ความตนีก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขามีเหตุผลเขามีความสามารถมีสติปัญญาจึงว่ายากที่จะเอาเหตุผลใดๆไปลบล้างเขาได้พระพุทธเจ้าเพียรพยายามถึงเสียสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านปีไม่เป็นอย่างนั้นเพียรพยายามเสียสงไขยแสนมหากัปคนวิธีการคนหลักการคนอาวุธที่จะประหัตประหารกิเลสใช้เวลายาวนานมากการเกิดการตายในระหว่างที่แสวงหาธรรมมาวุธกำจัดกิเลสนั้นมองไปตรงไหนมีแต่ที่เกิดมีแต่ที่ตายตรงไหนไม่ใช่ที่เกิดที่ตายเกือบจะมองไม่เห็นมากถึงขนาดนั้นจึงว่ายากที่จะค้นพบอาวุธหรือธรรมอาวุธที่จะไปประหัตประหารไปลบล้างไปทำลายเขาได้ในที่สุดคนในโลกก็ต้องยอมอยู่อย่างถูกกิเลสประหารและเขาประหารไม่ยกเว้นว่าเป็นอันนั้นเป็นนามสกุลเดียวกันอันนั้นเป็นพรรคเป็นพวกเป็นก๊กเป็นแก๊งเดียวกันอันนั้นยกเว้นที่จะอุ้มชูเป็นเพราะเป็นพวกของเรานามสกุลเดียวกันไม่มีเกเรเขามีความดีว่าเขาไม่มีอคติแต่ตัวกิเลสก็คือตัวอคติหาความเที่ยงตรงไม่ได้หาคดไปคดมาเสียไปเสียมาแต่ความไม่มีอคติของกิเลสเสมอภาคกันหมดสัตว์ทุกรายสัตว์ทุกรายจะต้องถูกกิเลสทำลายทั้งนั้นทำลายบีบคั้นให้อยู่ในกำมือทำลายบีบบังคับให้ทำตามความต้องการหรือทำตามเรื่องของกิเลสยังอดคิดว่ากิเลสนี่อดคิดยกย่องว่ากิเลสนี่เขาไม่มีอคติสัตว์ในโลกทั้งหมดตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กเท่าแมลงมีแมลงวัน
ให้ความยุติธรรมเหมือนกันหมดเลยให้มีตัวผู้ให้มีตัวเมียให้มีเกตัณหาโดยทั่วถึงกันให้มีรักให้มีชังเหมือนกันให้มีดีใจให้มีเศร้าโศกเสียใจให้มีเกิดให้มีแก่ให้มีตายให้มีการพัดพรากจากกันทั้งหมดจึงว่าให้ความเสมอภาคโดยทั่วถึงกันทีเดียวให้ความทุกข์ก็ให้เหมือนกันหมดแต่ทุกข์ของคนและสัตว์ในโลกไม่เหมือนกันแต่ละลายแต่ละลายทุกหนักเหมือนกันหมดแต่ลักษณะทุกไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบอาวุธหรือธรรมอาวุธค้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่หวงเอามาประกาศเป็นพระสัทธรรมเราพากันได้ยินและได้สดับต่างก็ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเต็มที่ตามกำลังของตนที่มีอยู่เต็มที่ตามกำลังของเราที่เรามีอยู่บางคนมีกำลังน้อยเพราะมีศรัทธาน้อยบางคนมีกำลังมากเพราะมีศรัทธามากเรามีศรัทธาระดับแค่ใดระดับไหนอันนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบกำลังของเราที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับย่อหย่อนหรือในระดับที่เรียกว่ามีความภาคความเพียรดีแล้วถ้าหากว่ายังอยู่ในระดับที่ย่อหย่อนอยู่รีบปรับปรุงเสียรีบแก้ไขเสียถ้าหากว่าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขเราจะคอยให้กิเลสมันเมตตามาปรับปรุงแก้ไขไม่ได้มันมีแต่ที่จะเหนี่ยวรั้งให้ย่อหย่อนให้ละหลวมยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาและเรื่องที่จะต้องปรับปรุงโดยเร็วเพราะร่างกายอันนี้หรือชีวิตอันนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดมาเพื่อตายในเมื่อต่างก็เกิดมาเพื่อตายต่างก็เกิดมาเพื่อตายของตายคือตัวของเรานี้ถึงเรายังไม่ตายเราจะว่าเป็นของเราจะว่าเป็นของเราตายแล้วนี่จะว่าเป็นของเราว่าเป็นของเราว่ายังไงมันก็ตายยังไม่ทันตายว่าเป็นของเราว่าเป็นของเราเขาก็ตายทุกวันคำว่าแกคำว่าแกนั่นก็คือตายไปทุกวันนั่นเองไม่มีใครสักรายไม่แก่ไม่มีใครสักรายที่ไม่ตายไปทุกวันนี่ร่างกายเป็นไม่ใช่ของเรา
เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ของเราจริงๆในเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราอันอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงถ้าหากว่าอันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเราในโลกอันนี้หมดแล้วคนเกิดมาก่อนสัตว์โลกเกิดมาก่อนขนไปหมดแผ่นดินอาจจะไม่มีให้เราได้นั่งได้นอนกันนี่ไม่มีใครขนไปได้ก็เพราะอันนี้เป็นสมบัติของกลางอันนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของกลางใครจะเอาไปไม่ได้ไม่ยุติธรรมโลกเขามีความยุติธรรมของเขาตั้งแต่มีโลกสัตว์โลกรายใดเกิดมามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่าอันนี้ยุติธรรมที่สุดแต่เจ้ากิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมามันก็ขนมาไปมันก็ขนไปมามันก็ขนมาไปมันก็ขนไปขนว่านั่นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเราแต่ความจริงไม่ได้ขนไปนี่ความจริงไม่ได้ขนมาความจริงไม่ได้ขนไปนี่แต่กิเลสมันบิดเบือนมีอำนาจสามารถบิดเบือนความคิดของเรานี่ให้อยู่ในอำนาจของเขาและก็ยอมเชื่อตามนั้นในเมื่อเราไม่เป็นของเราแล้วอะไรจะเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญการบริจาคทานทำให้มากเพื่อกำจัดความตณีไม่ได้เอาอะไรทานเพื่อกำจัดความตณีเพราะความตณีเป็นตัวกิเลสการบริจาคทานก็เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นธรรมอาวุธส่วนหนึ่งที่กำจัดชิ้นส่วนอวัยวะส่วนหนึ่งของกิเลสตัดออกไปบรรดาเราก็ไม่ได้พากันทำเต็มสติกำลังที่เราสามารถอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีกันทำไมอย่างนั้นแล้วเราเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะกำจัดความตณีเลยมีแต่เสริมความเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปจึงว่าพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแก่มีต่อเรานี่หาประมาณไม่ได้พระคุณของพระธรรมพระสงฆ์มีแก่บรรดามีต่อบรรดาเรานี่ก็หาประมาณไม่ได้จริงๆถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระศาสนาเรานี่มีแต่จะเสริมความตณีการเสริมความตณีการเสริมความตณีการกิเลสมันไม่บอกให้ทานดอกมันมีแต่บอกให้หวงของเราของเราของเรามันโกหกชัดๆมันโกหกเห็นชัดๆแต่สัตว์ทั้งโลกก็เชื่อมันจึงว่ามันมีพลังมากๆทีเดียวพูดกันถึงทานได้อานิสงส์ก็คือกำจัดกิเลสคือตัวความตณีเป็นชิ้นส่วนเป็นขาหรือเป็นแขนตัดขามันออกตัดแขนมันออกเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของกิเลสจึงว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีบั่นทอนกิเลสตามกำลังของเราเนื่องจากว่ามีโอกาสได้สดับได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ว่ามีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่โชคดีเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่โชคดีเกิดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่เป็นของหาได้ยากโชคดีทั้งนั้นเราเป็นผู้ที่โชคดีด้วยกันทั้งนั้นใช้ความเป็นโชคดีของเรานี่ให้เป็นประโยชน์แก่เราให้มากๆภายนอกทั้งหมดเราปฏิเสธไม่ได้แม้แต่อวัยวะเล็กน้อยเราก็ต้องทิ้งที่ดินที่ดอนเดือนชานบ้านช่องสาไอ้ทรัพย์สินเงินทองทิ้งหมดทั้งนั้นอันนี้เป็นความจริงเจ้ากิเลสมันก็ยังเอาหวงเอาไว้นะหวงเอาไว้นะให้เป็นลูกเป็นของลูกของหลานลูกหลานเขาก็หวงไว้ไม่ได้เขาก็จะตายลูกหลานเขาก็หวงไว้ไม่ได้เพราะทรัพย์สินทั้งหมดคนมีทรัพย์สินมีทรัพย์สินมีสมบัติอยู่ในจิตในใจจึงมีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินจึงมีโอกาสได้บริโภคสมบัติที่มีในโลกคนไม่มีบุญไม่มีทรัพย์สินไม่มีสมบัติทรัพย์สินสมบัติในโลกเต็มโลกแม้แต่จะรับประทานให้อิ่มก็ยังยากผ้านุ่งผ้าห่มบางทีก็ขาดขาดแคลนนั่นทั้งที่ของในโลกมากมายไกลกองจึงว่าต้องสร้างทรัพย์สินสร้างทรัพย์สมบัติทานก็เป็นทรัพย์สินทานก็เป็นทรัพย์สมบัติทำให้เต็มที่ทำแล้วเราเป็นผู้ที่ได้รับศีลก็เป็นทรัพย์สินศีลก็เป็นทรัพย์สมบัติให้พากันรักษาให้พากันสร้างทรัพย์สมบัติคือศีลนี่ให้สมบูรณ์สุขภาพของเราก็ดีตาก็ดีหูก็ดีอวัยวะทุกส่วนครบเพราะเรารักษาดีไม่บกพร่องการรักษาศีลก็เป็นการกำจัดกิเลสยกโดยอย่างศีล5เป็นการกำจัดกิเลสตามกำลังของศีลโกรธใครอยากประหัตประหารศีลก็เป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราไปทำเห็นของคนอื่นอย่าต้องการศีลก็เป็นเครื่องแก้ป้องกันศีลก็เป็นกำแพงเครื่องกั้นเห็นลูกเขาเมียเขาผัวเขาเกิดความยินดีเกิดความใคร่เกิดความปรารถนาขึ้นมาศีลก็เป็นเครื่องยับศีลก็เป็นกำแพงเครื่องกั้นศีลเป็นกำแพงเครื่องกั้นทั้งนั้นพูดถึงความคะนองทางคำพูดพูดทุภาษิตพูดไม่เป็นสุภาษิตศีลก็เป็นเครื่องกั้นให้เราพูดในทางที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นความจริงสังคมเขากำลังส่งเสริมในการดื่มการเมาศีลก็เป็นกำแพงเครื่องกั้นเราไม่ให้เข้าไปในกระแสของคนเมากั้นเราไม่ให้เข้าไปเป็นพักเป็นแก้งกับคนเมาเป็นมีแต่เป็นประโยชน์แก่เรามีแต่เป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวศีลกำจัดกิเลสตามกำลังของศีลไอ้ตัวที่คิดอยากทำคิดอยากทำคิดอยากทำคิดอยากพูดคิดอยากกินเป็นตัวกิเลสทั้งนั้นเรารักษาศีลเราชนะ
ใจของเราที่มันออกนอกลู่นอกทางนั้นนี่ใจนอกลู่นอกทางนั้นน่ะคือตัวกิเลสเรารักษาศีลของเราแน่นหนามั่นคงตัวกิเลสที่มันออกนอกลู่นอกทางนั้นมันหมดโอกาสมันไม่สามารถจะไปปฏิบัติตามที่มันต้องการได้ด้วยกำลังของศีลศีลท่านว่าเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสนี่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมอาวุธล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้าท่านยกให้เราให้รับน้อมรับด้วยหัวใจที่มีศรัทธาเต็มร้อยรับมาเพื่อประพฤติปฏิบัติกันทานศีลล้วนแล้วแต่เป็นธรรมอาวุธทั้งนั้นทีนี้อะไรภาวนาก็เป็นอาวุธเป็นธรรมอาวุธที่จะสกัดกั้นเกตที่มันหาไปเที่ยวเตนั่งอยู่มันก็หาไปเที่ยวนอนอยู่กับบ้านมันก็หาไปเที่ยวนี่มันคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสบัญชาด้วยอำนาจของกิเลสบีบให้คิดไปตามที่กิเลสต้องการภาวนาให้ยิ่งภาวนาให้ยิ่งดับความคิดทั้งหมดภาวนาก็เป็นธรรมอาวุธเป็นอาวุธที่จะกำจัดกิเลสเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเพียงทีเดียวนี่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบอาวุธแสวงค้นหาการเวลาสี่อสงไขยแสนมากับไม่ใช่น้อยแล้วของเหล่านี้จะค้นเจอได้อย่างง่ายเมื่อไหร่แม้แต่บางรายหรือเรานี่พระพุทธธรรมของพุทธเจ้าสัมผัสทางหูสัมผัสทางตาแต่ใจมันไม่ยอมสัมผัสนะสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูแต่ใจมันไม่ยอมสัมผัสเลยนี่เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบอย่างไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสามารถค้นพบได้อันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าไม่มีใครเสมอเราตถาคตเพราะไม่มีใครสักรายสามารถที่จะค้นพบอาวุธที่จะกำจัดกิเลสได้แม้แต่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาบอกอันนี้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 เห็นอยู่แต่ว่าไม่เชื่อไม่ยอมเอามาใช้นี่อาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบให้ในเมื่อเราไม่เอามาใช้อาวุธอันนั้นก็เป็นของกลางทำเป็นของกลางทำอาวุธเป็นของกลางอาวุธอันนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่นำมาใช้ผู้ที่ไม่นำอาวุธของพระพุทธเจ้ามาใช้ผู้นั้นเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้บุคคลรายนั้นมีแต่กิเลสเท่านั้นมันโปรดเรื่องของกิเลสมันโปรดนี่ถ้าหากว่าจะเอามาพูดกันนี่มันมากมายไก่กองจึงว่าไม่จำเป็นต้องพูดกันเรื่องราวของที่กิเลสมันโปรดไม่จำเป็นต้องพูดเพราะเราก็ถูกกิเลสโปรดด้วยกันเจงกระทั่งทะลุกุโปงไปหมดแล้วในที่สุดว่าทุกในที่สุดก็ว่าลำบากในที่สุดนี่บางทีถึงกันร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลก็มีมากบางทีบางรายไม่มีทางออกตายดีกว่าแล้วก็ตายกันก็มีมากนี่เรื่องของกิเลสมันโปรดเป็นอย่างนี้
กิเลสมันโกรธก็คือมันเหยียบย่ำให้ฝังลงไปในโคลนในตมกองฟืนกองไฟมันเหยียบย่ำให้ฝังไปในโคลนในตมหรือให้ฝังอยู่ในกองฟืนกองไฟนั้นสัตว์โลกจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มองอยู่อย่างเดียวทางมีทวัตนั่นละเป็นมุมสงบนานมีแต่วัดเท่านั้นมุมสงบตะเกียกตะกายเข้าวัดถ้าจิตตะกายเข้าวัดกิเลสมันก็ยังตามเข้าไปด้วยนั่นมันไม่ได้ละนี่ไม่ใช่เข้าไปในวัดแล้วหลบกิเลสมันไปทําไมมันคากําแพงวัดมันเข้าไปไม่ได้หรือมันเข้าประตูวัดไม่ได้กิเลสมันไม่ยิ่งรวดเร็วเดินเร็วกว่าเราเดินไปซ้ําพูดกันถึงว่าการที่จะเข้าประตูวัดมันไม่ตกเปิดมันก็เข้าได้กำแพงจะสูงขนาดไหนนี่มันไม่ต้องกระโดดก็ข้ามได้มันขนาดนั้นหนาถ้าหากว่ามันขนาดธรรมดามันจะสัตว์โลกทั้งหมดโลกธาตุจะอยู่ในกำมือของมันได้ยังไงมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นกิเลสมันไม่มีมือที่จะไปกลับไม่มีมือที่จะไปบีบคั้นเพราะมือขาดไปแล้วมือเกศที่มีอยู่ในจิตในใจของพระพุทธเจ้าในภาษาโมกเจ้านั้นนะตัวตนของกิเลสมันขาดไปแล้วและจะมีอะไรที่จะไปบีบบังคับให้บีบคั้นให้ทุกข์ทรมานไม่มีอย่างในวันเมื่อวานนุ่งเสื้อนุ่งตาท่านเทศไม่มีอะไรที่จะมีค่ามากกว่ามีค่ายิ่งกว่าศีลธรรมเสมอศีลธรรมไม่มีอันนี้เราพูดอยู่เสมอพูดจะวัดทุกครั้งทำไมจึงพูดบ่อยนะก็มันเป็นความจริงและจริงตลอดกาลคนไม่ใครจะเห็นกันวัตถุลาภยศสรรเสริญอันนี้เป็นตัวสิ่งที่เดี๋ยวนี้สังคมโลกเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสังคมระดับสูงไม่มีคำพูดว่าศีลธรรมพูดแต่เงินสังคมโลกระดับสูงทุกระดับหายใจเข้าเป็นเงินหายใจออกเป็นเงินรายใดก็ช่างระดับไหนก็ช่างถ้าหายใจเข้าหายใจออกเป็นเงินเผาให้ร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวัตถุกามเป็นของร้อนวัตถุกามก็หมายถึงเข้าของเงินทองอันนี้เป็นวัตถุกามทั้งนั้นคือใครมีความยินดีจึงว่าหายใจเป็นเงินก็หมายก็ว่าถูกไฟถูกกิเลสมันเผาอยู่ทุกขณะทั้งหายใจเข้าหายใจออกแล้วเงินมีความสุขเหรอสีเลนสุขติงยันติพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ผิดใครจะกล้าที่จะพูดในเต็มปากหรือประกาศออกมาว่าพระพุทธเจ้าผู้ผิดหรือใครจะกล้าประกาศออกมาเราพูดว่าเงินเป็นของที่มีค่ากว่าศีลธรรมสวนทางกับคำสอนของพุทธเจ้าใครสามแม่อกใครสะองค์อาจที่จะมาพูดแต่ก็พูดกันได้อย่างองค์อาจไม่กล้าที่จะไปคัดทัดให้ว่าจริงยิ่งกว่าคำสอนพุทธเจ้า
แต่ก็พูดออกมาชัดๆว่าเงินตัวนี้ดีกว่าคำสอนพุทธเจ้าจึงไม่มีการที่จะพูดให้เห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมกันในหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าระดับไหนไม่ว่ากลุ่มใดแม้แต่ในวัดในวาก็ยังมีแข่งขันกันเรื่องวัตถุแข่งขันกันเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองยุคร้อนเงินเป็นของร้อนวัตถุทั้งหลายเป็นของร้อนทั้งนั้นร้อนเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องยั่วเย้าให้เกิดความใคร่เกินความปรารถนาไม่มีอะไรที่จะไปแก้ไม่มียาอะไรที่จะไปแก้โรคอันนี้มีแต่ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ทรงบอกเราบรรดาเราให้ทราบกันโดยทั่วถึงทุกเวไนยสัตว์ไม่ได้สงวนเป็นชาวพุทธไม่ได้สงวนเป็นชาวอิสลามทิศโดยทั่วถึงกันใครต้องการใครได้ยินได้ฟังและเอาไปประพฤติปฏิบัติเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกใครแสวงหาได้เอามารับประทานเป็นประโยชน์เหมือนกันน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าใครอาบก็ได้รับความชุ่มเย็นใครเก็บเอาไว้จะเอาไว้อาบเอาไว้ดื่มมีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวโดยทั่วถึงกันด้วยนะธรรมอาวุธของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบใช้เวลาถึง4อสงไขยแสนมากับเพื่อประโยชน์แก่เวไนยสัตว์หมายถึงสัตว์ทั่วทุกรายที่เกิดแก่เจ็บตายในโลกมีสิทธิจะได้ประโยชน์โดยทั่วถึงกันเว้นแต่ผู้นั้นไม่สนใจที่จะเอามาใช้เหมือนกับอาหารมีเต็มโลกไม่สนใจที่จะกินมันดอกและคนนั้นก็เป็นคนที่หิวตลอดกาลเรามีความพยายามแค่ไหนเพียงไรชีวิตนี้ไม่นานไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นบางทีรุ่นน้องเราตายไปแล้วก็มีบางทีรุ่นลูกเราตายไปแล้วก็มีเรายังอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาไว้ไม่มีใครสักรายที่จะรู้ว่าความตายจะมาวันไหนจะมาถึงเวลาไหนไม่มีใครรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าบางรายรู้พระพุทธเจ้ารู้สาวกของพระพุทธเจ้าบางรายรู้รู้ความตายจะมันถึงเวลาไหนเวลาไหนเวลาไหนบรรดาเรานี่ไม่รู้กันนะไม่รู้ก็อย่าประมาทพระพุทธเจ้าท่านว่าให้รีบทำความดีเสียด้วยความไม่ประมาทให้พากันทำความดีเสียรีบทำความดีเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะรีบดับโดยเร็วพลันไฟไหม้ผมบนศีรษะรีบดับขั้นเร็วขนาดไหนการทำความดีนำเอาอาวุธที่พระพุทธเจ้าค้นพบเอามากำจัดกิเลสรีบทำเหมือนกับไฟไหม้รีบดับโดยเร็วพลันนั้นการทำความดีเอาธรรมอาวุธของพระพุทธเจ้ามากำจัดกิเลสของเรานี่รีบดับโดยเร็วพลันแค่ไหนเพียงไรเอาละวันยังเช้าอยู่เอาละยังหัวค่ำอยู่ยังไม่ต้องเดินโยมกลมยังไม่ต้องนั่งสมาธิ
เรายังเด็กอยู่เรายังไม่ทันแก่เท่าฟันของเรายังไม่ทันโยกทันค้อนผมของเรายังดำหนังของเรายังไม่ทันเหี่ยวทันยานนี่ยังไม่ต้องเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเอามากำจัดกิเลสดอกนี่อยู่ขออยู่ไปก่อนบางทีรุ่นน้องเราตายไปก็มีอันนั้นน่าเสียดายมากรุ่นลูกของเราตายไปก็มีอันนั้นก็น่าสงสารถ้าหากว่ารุ่นน้องรุ่นลูกที่เขาตายไปเขาไม่มีโอกาสได้รับเอาอาวุธที่พุทธเจ้ามอบให้เอาไปกำไปทำลายกิเลสไม่มีทั้งเกิดมาในวงการชาวพุทธแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพุทธเจ้าเลยอาวุธเก็บเอาไว้มีดพระเก็บเอาไว้เครื่องมือทำมาหากินนี่ไม่เอาไปใช้เลยและประโยชน์อันเครื่องมือนั้นจะได้ไหมไม่ได้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมอบให้เราต้องรีบมาใช้ให้เต็มที่แล้วประโยชน์จะเกิดแก่เราเต็มที่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีหุ้นลอยหุ้นลมภาวนาก็เป็นธรรมวุฒิไม่ทานก็เป็นพระธรรมวุฒิศีลก็เป็นธรรมวุฒิภาวนาก็เป็นธรรมวุฒิพูดถึงธรรมภาวนาเป็นธรรมวุฒิทั้งหมดโลกธาตุเป็นธรรมวุฒิโลกธาตุทั้งหมดของเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายสิ่งที่มีชีวิตไม่ชีวิตเกิดมาแล้วตายทั้งนั้นอันนี้เป็นธรรมวุฒิกำจัดกิเลสแต่ทั้งนั้นก็คือเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายแล้วอะไรเป็นเราโลกธาตุเกิดมาตายแล้วโลกธาตุมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นสารไม่มีนะโลกธาตุเป็นธรรมวุฒิทั้งนั้นที่จะกำจัดกิเลสที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารนี่ธรรมวุฒิของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องเดี๋ยวนี้ยังเต็มร้อยไม่ได้บกพร่องเราจริงจังในการที่จะศึกษาค้นคว้าเรียนให้รู้เข้าถึงจุดก็ต้องรู้และต้องเข้าถึงจุดหมายได้เข้าถึงแก่นได้จึงให้พากันรับด้วยหัวใจเต็มร้อยศีลธรรมมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไอ้อันนั้นมีค่านั้นมีค่ากิเลสมันโกหกเรากิเลสมันโกหกเป็นนักโกหกนักหลอกลวงนักต้มตุ๋นนักไปเสียทุกอย่างคนทั้งโลกนี่มันไม่เป็นนักต้มตุ๋นมันไม่นักเป็นโกหกมันจะโกหกได้เหรอมันจะหลอกลวงได้เหรอกิเลสมันจะโกหกใครก็ช่างหัวมันแต่เรานี่จะไม่ให้กิเลสโกหกนั่นมันต้องเป็นอย่างนี้ไหมจึงเรียกว่าผู้ที่เอาอาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบให้นี่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เราและสำเร็จประโยชน์อย่างสมบูรณ์พากันพยายามให้ยิ่งพากันพยายามให้ยิ่งอย่าไปเชื่อมันกิเลสมันนักโกหกมันนักหลอกลวงไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้เป็นของโลกทั้งนั้นผมขนเล็บฟันหนังทุกชิ้นก็เป็นของโลกเราไม่ได้เอาอะไรมาแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปนี่ผมขนเล็บฟันหนังเดินไปเดินมาที่วัดตัวเรานี่ก็คือสมบัติของโลกเรามีโอกาสได้ใช้เฉยๆอีกหน่อยก็อีกหน่อยเขาก็ยึดคืนขอไปนี่ขอไปสักผมสักเส้นน้อยๆเอ้าเขาก็ไม่หวงหรอกอยากเอาไปก็เอาไปเอาไปได้ไหมเรากลัวเอาไปไม่ได้นะ
พากันคิดพากันอ่านอยากจะให้พากันคิดพากันอ่านอยากให้พากันตื่นตัวให้เต็มที่ของจริงยังมีอยู่สมบูรณ์เราพยายามที่จะเข้าถึงของจริงนั้นต้องเข้าถึงได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะพระพุทธเจ้าวางพระศาสนาพิจารณาแล้วมนุษย์นี่มีความสามารถทุกรายใครตั้งใจใครตั้งใจสำเร็จประโยชน์เต็มที่ทั้งนั้นนี่แต่เจ้ากิเลสมันก็ไม่ใช่ธรรมดามันพยายามฉุดพยายามดึงพยายามฉุดพยายามดึงนี่พยายามโอบโอ้โอบอุ้มเป็นหัวหน้าแก๊งใหญ่อันนี้เป็นพรรคเราอันนี้เป็นพวกเราอันนี้เป็นสมุนเราอันนี้เป็นลูกน้องเราทำกำแพงเป็นเครื่องกั้นไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ทำกำแพงเครื่องกั้นแล้วยังทำกำแพงข้างบนอีกมืดมิดไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงอัดแสงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาทรงรู้ทรงเห็นและนำมาเทศนาไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่ขณะเดียวนี่มืดได้ขนาดไหนกำแพงของกิเลสที่มันทำไว้มันไม่จะทำกำแพงรอบนะกำบนเบื้องบนมันก็ยังทำกำแพงไม่เห็นจนกระทั่งแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เราจะพอใจกันอย่างนี้เหรอถ้าเราก็พอใจอย่างนี้ล่ะพระพุทธเจ้าก็วางอุเบกขาต้องการอะไรเก็บหนาให้หมดหนาวกิเลสมันก็หาเครื่องอบอุ่นมาให้เครื่องกันหนาวมาให้ร้อนมันก็พยายามค้นหาอะไรที่จะให้เย็นๆเอามาให้ต้องการกินอะไรต้องกินการสิ่งที่เปรี้ยวเปรี้ยวมันก็มีต้องการหวานหวานก็มีต้องการเค็มๆก็มีต้องการเผ็ดเผ็ดก็ยังมีมีครบต้องการเครื่องประดับก็มีเอาอะไรอีกอ่ะมีครบไปหมดต้องการก็มันก็มีก็ให้นี่เครื่องมอมเมาทั้งนั้นอันนี้เครื่องผูกทั้งนั้นต้องการลาบลาบต้องการยศเอาไปเลยนี่เครื่องมองจึงว่าไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าจะมีความสามารถเสมอเกศต้องการสามีมีสามีให้ต้องการภรรยาต้องการเมียให้นั่นในโลกอันนี้มันหาให้ครบแต่ให้อยู่อย่างไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงเดือนแสงดาวหมดสิทธิ์แสงอัดแสงธรรมหมดสิทธิ์เลยนะเรานี่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปรารถนาที่กิเลสมันเอามาเสนอนี่เราควรที่จะปรารถนาทานบารมีกำจัดทุกอย่างที่ความตัวกิเลสตัวหวงแหนนั่นนะกำจัดเพื่อศีลรักษาให้ดีสมาธิทำให้ยิ่งภาวนาทำให้ยิ่งนี่ละจะเป็นทางที่จะตัดกำแพงรอดทั้งสี่ทิศและสลายกำแพงอยู่บนอากาศนั่นน่ะให้สว่างกระจ่างแจ้งแสงพระอาทิตย์แสงพระดานแสงพระจันทร์แสงเดือนแสงดาวนี่สว่างกระจ่างแจ้ง
ส่องเข้าถึงใจเห็นใจของเราชัดเห็นใจของเราแจ่มแจ้งไม่มีอะไรที่จะปกปิดแม้แต่น้อยนั่นคือเห็นธรรมเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นธรรมนะมองไปเห็นแต่มืดมองไปเห็นแต่มืดเพราะกิเลสมันไปปิดหมดกำจัดด้วยทานกำจัดด้วยศีลกำจัดด้วยภาวนาเป็นธรรมอาวุธกำแพงเครื่องกั้นทั้งสี่ทิศรอบด้านกำแพงกั้นบนอากาศสลายไปเลยนี่ไม่มีอะไรที่จะปิดบังทำเขาเปิดเผยพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นไม่ได้ปิดบังเลยเหมือนกับคนตาดีเห็นถ้าคนตาบอดนะของเต็มโลกไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันเราตาดีแต่เหมือนกับมืดมืดคือยังไงอ่ะมืดเพราะถูกกรรมกิเลสมันทำกำแพงล้อมไว้หมดบนฟ้ามันก็ยังเอาทำกำแพงกั้นเพียงกระทั่งมืดมิดหมดสิทธิ์ที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์นั้นมันหนักหนาสาหัสขนาดนี้เราก็ยังจะพอใจสุขหนอสุขหนอสุขหนอกันอยู่เหรอรับประทานก็อิ่มรับประทานก็อร่อยรับประทานก็อิ่มรับประทานก็อร่อยนั่นกินเข้าไปเป็นหมูเป็นคูดนั่นไม่คิดรับประทานก็อร่อยรับประทานก็อร่อยไก่ตายไปทุกวันไม่คิดกินเข้าไปกินทิ้งกินทิ้งกินทิ้งมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดกินมาตั้งแต่เกิดมายังมาแล้วมันก็ยังพอใจสนุกสนานอร่อยอร่อยถ้ากินแล้วก็เป็นหมู่เป็นคูดไม่ใช่ประมาทไทยทานของศรัทธาญาติโยมเคารพไทยทานอย่างสุดหัวใจทีเดียวเคารพไทยทานนี่เราเคารพมากเพราะเกิดจากหัวใจของแต่ละลายแต่ละลายเท่านั้นที่พูดนี่ไม่ใช่ประมาทเหยียดหยามอะไรไม่แล้วเลยกินมาตั้งแต่เกิดป่านนี้ยังมาแล้วถ่ายมาตั้งแต่เกิดป่านนี้ยังมาแล้วอาบน้ำอาท่าตั้งแต่เกิดป่านนี้ยังมาแล้วอะไรไม่แล้วอะไรไม่แล้วสักอย่างน่ะไม่แล้วมันยังหานั่นไม่ทำหานั่นไม่ทำหานั่นไม่ทำนักเข้าเวลาอาบน้ำก็จะไม่มีความเจริญทางวัตถุมันมากเท่าไหร่นั่นน่ะเครื่องผูกหรือเครื่องดึงกำลังที่จะดูดไอ้สัตว์โลกให้ไปตามกระแสของกิเลสอ่ะมีกำลังเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเราเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ขึ้นมาขนาดใดเครื่องที่กิเลสมันเอามาเป็นเครื่องมอมเมาเราเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเรานี่กลายเป็นธรรมะหมดเลยกลายเป็นธรรมทั้งนั้นรื่นเริงอยู่ด้วยธรรมมีความเพลิดเพลินอยู่กับธรรมทั้งที่แต่ก่อนมันเป็นกิเลสนั่นแหละในใจของเราเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมหมดใจของเราแต่ก่อนมันเป็นกิเลสเป็นธรรมในบทเป็นธรรมแล้วโลกธาตุทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นจึงว่าการปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสอนให้ปฏิบัติจิตนี่จิตเดี๋ยวนี้มันเป็นกิเลสปฏิบัติให้เป็นธรรมะปฏิบัติให้เป็นธรรมะเป็นธรรมขึ้นมาแล้วกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีในจิตโลกธาตุทั้งหมดไม่มีกิเลสดอกกิเลสมันเป็นจิตขึ้นทั้งเป็นกิเลสขึ้นทั้งดวงแล้วอะไรนะมูดคูดดึงไปยังปิงเกตคือแสดงความรังเกียจโอ้มันไม่ใช่ของเล่นนะให้พยายามให้ยิ่ง
เต็มสติเต็มกำลังที่เราสามารถจะพยายามได้พยายามให้ยิ่งเต็มสติกำลังของเราที่สามารถเราที่สามารถที่จะพยายามได้การเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของหาได้ยากเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกาศพระศาสนาประกาศในร่างที่โลกสมมติว่าเป็นมนุษย์ประกาศในร่างที่เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเราเกิดเป็นมนุษย์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่โชคดีหาได้ยากพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใช่การโชคดีนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่ใช่หรือไม่ใช่คำว่าแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันหรือว่าใกล้ตายทุกวันใกล้ตายทุกวันหรือว่าตายไปทุกวันตายไปทุกวันโดยไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนมานี่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเรียกว่าเสียไปให้ได้ประโยชน์คืนมาร่างกายของเราเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันต้องให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์คืนมาจึงคุ้มกันกินทุกวันกินทุกวันกินทรัพย์สินของโลกเสียไปทุกวันต้องทำประโยชน์ให้มันคุ้มกับที่เรากินอาหารของโลกทำประโยชน์ให้เกิดแก่เราให้เต็มที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราให้เต็มที่หรือการที่เราทำประโยชน์ให้เกิดแก่เรานั่นแหละคือการทำประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม